เรื่องนี้ธรรมนัสจัดให้เรื่องนี้ธรรมนัสจัดเต็มใครเดือดร้อนที่ไหนแจ้งได้ธรรมนัสโอเคไหมครับโอเคโอเคไหมครับโอเคข่าวดีดีกับพี่คำรณน้ำมันจากวิจุดนี่มันเข้ามานี่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยระดมน้ำเนี่ยจากคลองใกล้ๆก่อนที่จะผักน้ำเค็มออกแล้วเราจะต้องวัดความเค็มว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะไปเติมในบ่อเลี้ยงปลาในกุ้งของพี่น้องเกษตรกรอันนี้ที่ไอ้หลักวิชาการเราต้องทำอย่างนี้คือตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวไปขอเล่นประมงรอให้เรารอชนประธานแก้ไขปัญหาภายในวันนี้พรุ่งนี้รู้เรื่องเรื่องนี้ในขณะเดียวกันฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะใช้รถน้ำเนี่ยอันไหนที่บ่อไหนที่บ่อเดียวเนี่ยที่เราจะต้องเติมเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะครับเราต้นแบบที่8ริ้วมาทำต้นแบบที่8ริ้วเขาเน้นในเรื่องของน้ำใช้สอยครับปลาปลาหมู่บ้านทั้งหมดปลาปลาหมู่บ้านก็ประเด็นหนึ่งส่วนในที่บ่อเลี้ยงปลาเขาก็เหมือนกันครับความเค็มประมาณ 5-5% ใช่ไหมอันนั้นน้ำที่จะเติมในบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูระดับความเค็มว่าเราต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวกรมประมงกับกรมชลต้องทำงานด้วยกันนะครับในการแก้ปัญหาอันนี้นี่เดี๋ยวเราไปจุดไหนจุดที่จะไปดูพื้นที่นะครับมันก็ต้องดูว่าเอาน้ำดูศักยภาพในการสูบน้ำเนี่ยเป็นหลักเดี๋ยวน้ำจืดมันจะมาครับน้ำจืดจะมาถึงคลองประเวศอยู่แล้วใช่ใช่ตอนนี้หลังจากนี้แล้วน้ำคืนนี้พรุ่งนี้น้ำจืดจะเข้ามาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะสูบเพราะวันนี้ท่านปล่อยมาเท่าไหร่ครับ28แล้วครับ28 30ครับเพราะน้ำจะมาได้โดยตรงเลยครับเราเปิดการคลองพระองค์ไหมเปิดไปกี่บานแล้วครับเปิด2บานครับเปิด2บานแล้วคืนนี้ถึงครับถึงเข้าเขตสมุทรปราการอ๋อนี่เขาคนพื้นที่เขาจะรู้อาการสมุทรปราการครับก็จะไปอยู่ในคลองพอน้ำถึงวันนี้เนี่ยมันต้องเช็คความเค็มก่อนนะที่อย่าเข้าบ่อเดี๋ยวกระทบอีกแต่ว่าให้น้ำเนี่ยมันเข้าสายคลองมาให้ครับเรื่อยๆนะครับแต่นี้ก็สูบไปเรื่อยๆครับก็น่าจะแก้ปัญหาได้ใช่ครับเราต้องเรามันต้องการเอาน้ำเค็มออกขึ้นมาเรากลัวน้ำจืดที่น้ำไปเสียตาบางพระก้าวก็มายุ่งกับ11ไม่ได้11ตอนน้ำจะมาเกินป่าสักพอน้ำเกินป่าสักเปิดลงมาไม่ตามจำนวนที่ชาวบ้านจังหวัดแก้ปัญหาตามที่เดี๋ยวพออธิบายท่านรองอธิบายมาฟังปฏิบัติการเมื่อวันนี้นะควบคู่ไปกับ8นิ้วต้องแก้ปัญหาควบคู่ไปครับคือ8นิ้วก็คือหมู่การเนี่ยมันเขตติดต่อแล้วก็เกษตรกรก็อยู่ใกล้เคียงกันกลุ่มเดียวกันครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับคนอย่างนี้ชื่นใจหน่อยครับต้องขอบคุณท่านนะครับที่มาตายวันนี้ก็แย่แล้วก็มีมาที่เดียวน่าจะลงมาไวๆก่อนนะไม่เข้าใจผมกลับมาจากเมื่อวานจะมาเมื่อวานประชุมครม.เลิกช้าบ่ายประชุมใหม่เรื่องปัญหาเรื่องโคสุกรอีกมีทุกเรื่องเกษตรเรื่องเยอะมากแต่พอเห็นประเด็นของสุประการกับไปเรื่องวันนี้ไม่ลงไม่ได้ประชุมครม.เสร็จต้องลงขอบคุณมากครับเดี๋ยวท่านจะยกไปแล้วว่าจะลงพื้นที่สั่งการท่านปัญหาต่างๆอันไหนที่เกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วเดี๋ยวผมเกษตรจังหวัดต้องสำรวจความเสี่ยงนะครับต้องดูอย่างถ้ามาไวเนี่ยความเสียหายจะน้อยไปแล้วท่านของผมกบปลากลางคืนหมดเลยลูกบ้านตอนนี้กับน้ำเค็มมากลางคืนครับแล้วหน้าบ้านผมวัดได้24ของเราคืออะไรก็สู้ปราชญ์ชาวบ้านไม่ได้หรอกเมื่อเก่าก็ตกอยู่แล้วนะเมื่อเดือนก่อนก็ตกมาช่วยอยู่ประมาณจะแก้ยังไงเดี๋ยวพี่ประเสริฐมาเป็นตั้งเขาเรียกว่าตั้ง
แล้วทำเหมือนที่ผมทำพะเยาเอาปูเดียวมาเป็นประธานที่คนสุประการอยู่แล้วเป็นที่ทีมอนใหม่มาแก้ปัญหาคนสุประการนะทั้งเรื่องกิโลตาช่างของลุงศรีด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือปนินอาหารปนินราคาสูงลำกันครับทิพย์ดีประมงกับพิเศษลงมาทำกันบ้านผมหน่อยเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องตามผมครับนายครับนะครับลงมาสุประการครับนายลงมาแก้ปัญหาที่เขาคุยกันนะไม่งั้นไม่แก้ตายหมดชาวบ้านครับเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปแต่ละจังหวัดเราจะไม่รู้ใช่ครับเหตุอะไรครับเหตุผลอะไรว่าพรุ่งนี้ผมต้องอยู่ร้อยเอ็ดอีกวันผมอยู่จันทบุรีวันนี้อยู่สุประการนะก็ต้องมาฟังข้อมูลอย่างเงี้ยนั่นเนี่ยอันนี้ข้อมูลที่แท้จริงจากเกษตรกรเป็นอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับเรื่องนึงก็เรื่องการค้าเสรีนะครับการนำเข้าปลากระพงนะครับต้นทุนของมาเลเซียถูกฝ่าเราอันนี้นะครับเขาก็เอาปลากระพงนะครับจากมาเลเซียเข้ามาในไทยครับตอนนี้มันเลยทำให้ของภายในประเทศเราคือตอนนี้นายกที่กำลังทำเนี่ยแก้ปัญหาเนี่ยผมให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์น้ำตกต่ำเนี่ยหนึ่งคือมีการตรวจสอบการย้อนกลับปลานิลเนี่ยปลากระพงเนี่ยปลาทุกอย่างเนี่ยเข้ามาบ้านเราเนี่ยมาจากไหนบ่อไหนมีเชื้อโรคไหมมีอะไรคือต้องตรวจสอบให้มันไม่ใช่ง่ายๆอ่ะตอนนี้มันง่ายไงท่านมารับปัญหาเรียกว่าปัญหาน้ำปัญหาหัวใจของประเทศเลยเนี่ยใช่แล้วมันไม่ใช่จุดเดียวนะแล้วคือปัญหาของพี่น้องชาวแปดริ้วกับสมุทรปราการเนี่ยคือพอเราไม่ได้ฟังจากพี่น้องเกษตรกรจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่มันสะสมมาเป็น10ปีนะครับถ้าเราไม่มาฟังเสียงประชาชนเนี่ยเราไม่มาฟังเสียงจากพี่น้องเกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ปัญหาที่จริงคืออะไรพี่คำนวณคำว่าปราชญ์ชาวบ้านนี่คือสำคัญนะครับที่ผมพยายามที่จะขออาสาสมัครกระทรวงเกษตรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วยงานเนี่ยการทำงานหลักวิชาการกับปราชญ์ชาวบ้านมันต้องควบคู่กันไปไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้านเขารู้จริงในพื้นที่ว่าปัญหาต้องแก้ยังไงหลักวิชาการเราก็ไม่ฟังเขาเลยก็จะเอาหลักวิชาการอย่างเดียวก็ปัญหาก็แก้ไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วดังนั้นปัญหาที่ผมรับฟังมาจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเกษตรกรชาวนาของจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดชาชังเซาวันนี้มันทำให้เราหูตาสว่างขึ้นมันต้องทำการบ้านใหม่นะครับระบบน้ำที่อย่างพี่อะไรพูดเมื่อกี้เนี่ยธีระเดชพูดเมื่อกี้เนี่ยคือชนประทานเขตหนึ่งอีกเขตหนึ่งเขต9ไม่ทำงานร่วมกับเขต10เขต11ทำต่างคนต่างทำรักษาพื้นที่ตัวเองไม่บูรณาการมันถึงมีปัญหาอันนี้เป็นการบ้านที่ผมต้องไปแก้นะครับส่วนในเรื่องของน้ำที่มันทะลักเข้ามาไม่ว่าจากคลองด่านหรือจาก8ริ้วก็ตามเดี๋ยวเราแก้ภายใน2 4 5วันให้จบที่8ริ้วเนี่ยสั่งให้ตั้งนะครับโดยบริการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินนะครับมีผู้ตรวจการทวีศักดิ์อดีตรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานอยู่ร่วมกับภาคการเมืองแล้วก็จังหวัดนะครับแก้ที่นู่นนะครับส่วนที่สุพรรณการเดี๋ยวผมจะให้คนสุพรรณการซึ่งเป็นแม้จะเป็นอธิบดีกรมหมดใหม่ก็ตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพื้นที่แก้ปัญหาสำหรับรับฟังปัญหาพี่น้องบทส่วนของชมประธานเดี๋ยวไปทำงานต่อนะครับครับก็ต้องทำอย่างนี้พี่กำลังเพราะนั้นครับเข้าใจเพราะนั้นก็ได้เวลาที่ท่านจะต้องเบ่งกล้ามอีกแล้วเบ่งกล้ามอีกแล้วเพื่อกล้ามนี้เบ่งครั้งใดเพื่ออะไรครับตอนนี้เบ่งไม่ค่อยออกงานเยอะคือแสดงเห็นว่าเราต้องทำร่างกายเข้มแข็งเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรต้องแข็งแรงไปก่อนเจ้ากระทรวงนี่ปรบมือท่านหน่อยครับสมุทรปราการเขาเป็นย่านปลาดังปลาสลิดยังมีมนต์ขลังเป็นพลังให้ผู้คนได้กินครั้งไรติดใจทุกแห่งทุกคนเมืองนี้มีมนต์สมุทรปราการบ้านเราแด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 ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน